ตัวนี้ยังบอกการสอนชาวไร่ให้ปลูกผักก็คงไม่ต่างกับสอนปลาให้ว่ายน้ำเจ้าหน้าที่จึงต้องลงมือทำให้เห็นแต่ละขั้นตอนว่ากว่าจะได้เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดที่ดีมีคุณภาพนั้นมีวิธีการเพาะปลูกที่แตกต่างจากที่พวกเขาเคยทำกันมาอย่างไรหลักๆก็คือให้ชาวบ้านดูงานภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เพชรศิริครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าภายในศูนย์ของเรามีการทำยังไงบ้างการดูแลบำรุงรักษาถึงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการไปทำเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนนะครับจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยศูนย์วันนี้กำลังจะกลายเป็นกล้าเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ที่ผลิตโดยชุมชนการปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานส่งศูนย์ดูแล้วน่าจะไม่ใช่เรื่องยากลำบากสำหรับชาวบ้านแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัวตอนแรกนี่คนก็ยังปลูกเยอะปลูกลองปลูกนิดหน่อยเนาะเจ้าหน้าที่มันก็มาแนะนำว่าลองปลูกก่อนแล้วก็ถ้าได้กินคือปลูกคือกินก่อนแล้วก็กินเหลือกินแล้วก็ขายเนาะละลองปลูกได้คนเล็กคนหน่อยแม้ในช่วงแรกชาวบ้านจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเพาะปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและไม่แน่ใจว่าจะได้ผลขนาดไหนแต่อย่างน้อยการปลูกผักครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขามีผักปลอดภัยไว้บริโภคกินไปเลยไปแห้งยิ่งขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นเท่าไหร่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นความช่วยเหลือจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ยิ่งงอกงามเพราะการปลูกส่วนใหญ่เป็นการปลูกบนพื้นที่เล็กๆรอบๆ บ้านโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานจึงได้รับความสนใจในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นและขยายวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮาเฮอผู้สูงอายุที่เปิ้นยังแข็งแรงและทำอยู่ในบ้านคอยเสริมครัวเรือนบ่ต้องไปหาตลาดคนเฮาก็ดีใจในมุมของแม่มองแม่ดีใจทุกคนมีรายได้ทุกคนมีความสุขทุกคนมีกิจกรรมทำก็ได้กินได้ขายก็มีเงินไปใช้เขาก็ไม่ได้ไปจ่ายการ์ดเนาะดีดีทุกอย่างจังไงยายคิดดีทุกอย่างมีความสุขมีเครียดเล็กๆน้อยๆไปสวนก็หายเครียด